สเปคเบื้องต้นของ MGE ZS BSUV ไฟฟ้าที่น่าจับตามองก่อนที่จะชมคลิปนี้ฝากแชร์ฝาก Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่ช่องเราด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับMGE ZS ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์เด่นของงานกวางโจวออโต้โชว์2018เพราะนี่คือรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่สวมอยู่ในร่าง BSUV ราคาคุ้มค่านั่นเองและที่สำคัญเลยสเปคตัวรถนี้ยังดีเด่นเกินหน้าเกินตารถยนต์ไฟฟ้าในระดับแมสที่จำหน่ายในทุกวันนี้MGE ZS ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พละกำลังสูงสุด150แรงม้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 3.1 วินาทีคาดว่าความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะทำได้ถึง8ถึง9วินาทีมีระยะทางวิ่งสูงสุด428กิโลเมตรตามมาตรฐานการวัดแบบเก่า NEDC เมื่อวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเมื่อวัดตามมาตรฐานรัฐบาลจีนก็จะมีระยะทางวิ่งสูงสุด335กิโลเมตรรองรับการชาร์จแบตเตอรี่ดวนเพียง30นาทีก็มีประจุไฟฟ้าในอัตราส่วน 80% แล้วแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถูกผลิตขึ้นโดยบริษัท Contemporary Amperex Technology หรือ CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความแน่นหนาสูงมีระบบจัดการอุณหภูมิแบตเตอรี่ EDS ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอัจฉริยะ VCU ระบบควบคุมการใช้พลังงานอัจฉริยะสำหรับตัวถังภายนอกจะมีความพิเศษกว่า MG ZS รุ่นปกติหลายประการได้แก่สีภายนอกตัวถังแบบสีฟ้าครามพิเศษสำหรับ MGE ZS โลโก้มีไฟส่องสว่างเพื่อความหรูหราดีไซน์ล้ออลอยใหม่ขนาด17นิ้วยางมิชลินรุ่น Primacy 3 ST สำหรับอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารนั้นจะเพิ่มความพิเศษดังต่อไปนี้แผงคอนโซลกลางหุ้มด้วยวัสดุหนังสไตล์ยุโรปเกียร์ไฟฟ้าแบบปุ่มหมุนหลังคาพาโนรามิกซันรูฟแบบเต็มบานบอกคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางพร้อมปรับอุ่นได้ระบบกรองอากาศกรองฝุ่นระดับ PM 2.5 ได้ตัวรถถูกวางตำแหน่งให้สามารถเป็นรถที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Zebra OS 2.0 พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วอาจต้องจับตามองต่อไปว่า SECP จะนำเข้า MGE ZS จากประเทศจีนมาทำตลาดในเมืองไทยหรือไม่เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับวงการรถยนต์มีให้คุณที่นี่คิสกายหากคุณชอบฝากกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารกันนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับ